วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของกองทัพหลังเซียเกสชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ารายงานผลการยึดเมืองมาริอูโปของยูเครนโดยอ้างว่าเมืองนี้ได้รับการปลดปล่อยสำเร็จสมบูรณ์มีเพียงพวกชาตินิยมที่เหลือได้หลบซ่อนอยู่ภายในโรงงานอาซอฟสตอลซึ่งคาดว่ามีฐานยูเครนและนักรบต่างชาติกว่า 2,000 คนอยู่ในนั้นนั่นทำให้ผู้นำรัสเซียตัดสินใจยกเลิกปฏิบัติการบุกยึดโรงงานแห่งนี้โดยอ้างว่าไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องปีนลงไปในสุสานใต้ดินเหล่านั้นพร้อมแนะนำให้กองทัพปิดสกัดพื้นที่อุตสาหกรรมนี้ให้แน่นหนาชนิดที่แม้กระทั่งแมลงวันสักตัวก็เล็ดลอดออกมาไม่ได้ทั้งนี้อาซอฟสตอลเป็นโรงหลอมโลหะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในยุโรปมีพื้นที่ราว11ตารางกิโลเมตรมีอาคารบังเกอร์และอุโมงค์ใต้ดินยาวเหยียดโดยเชื่อว่ากลุ่มนักรบใช้ประโยชน์จากอุโมงค์ในการหลบภัยแต่ก็ประสบปัญหาเพราะไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งน้ำและอาหารโดยก่อนหน้านี้ผู้นำรัสเซียเคยประกาศให้กลุ่มนักรบเหล่านี้ยอมจำนนวางอาวุธไม่เช่นนั้นก็จะต้องตายอย่างไรก็ตามมีรายงานอ้างว่าหน่วยอาซอฟได้ปฏิเสธที่จะยอมแพ้แต่ขอให้นำร่างผู้เสียชีวิตและพลเรือนออกมาจากโรงงานได้อย่างไม่ต้องหวาดกลัวขณะที่ชัยชนะในสมรภูมิมาริอูโปลถือเป็นรางวัลใหญ่ของผู้นำรัสเซียหลังไม่สามารถยึดกรุงเคียฟได้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับว่าปฏิบัติการนี้ได้สังหารฐานยูเครนไปราว 4,000 นายและมี 1,478 นายที่ยอมมอบตัวด้านฝั่งยูเครนก็อ้างว่ามีพลเรือนนับหมื่นคนถูกสังหารระหว่างรัสเซียเข้ายึดเมืองและเหตุการณ์ที่ผู้รุกรานทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลพดุงครรภ์และโรงละครก็เข้าข่ายก่ออาชญากรรมสงครามด้วยทางด้านเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็เชื่อว่าการออกมาพูดคุยทางโทรทัศน์ของผู้นำรัสเซียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นการบิดเบือนข้อมูลพร้อมเข้าใจว่ากองกำลังยูเครนไม่ได้ล่าถอยไปไหนทั้งนี้โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนรวม800ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมสัญญาจะจัดส่งปืนใหญ่ฮาวิตเชอร์และกระสุน 144,000 นัดและโดรนยุทธวิธีไปให้ขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมก็ออกมาแก้ข่าวของตนเองโดยยืนยันว่าไม่มีชาติไหนส่งเครื่องบินรบมิก29ให้กับยูเครนมีเพียงการส่งมอบอะไหล่สำรองและอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการบินทางด้านเมตเตเฟเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและเปโดซานเชสนายกรัฐมนตรีของสเปนก็ได้เดินทางเยือนกรุงเคียฟเพื่อแสดงการสนับสนุนต่อวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนโดยผู้นำเดนมาร์กยืนยันตั้งใจจะส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้เพิ่มและสนับสนุนในการดำเนินคดีอาชญากรรมสงครามและการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยขณะที่ผู้นำยูเครนได้เรียกร้องให้โลกส่งอาวุธหนักเพิ่มเติมเพื่อปกป้องตนเองและเรียกร้องให้ตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่ม